สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าของตัวเองแล้วกันนะครับยี่ห้อนี้ Craftsman Projects นะครับเป็นแบรนด์ของผมเองแหละที่เพิ่งจะทำได้ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคือต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนนะว่าทำไมถึงทำแบรนด์นี้ขึ้นมาเพราะว่าสมัยตอนที่เราเรียนเนี่ยนะฮะก็อยากจะหารองเท้าหนังที่ใส่ไปมหาวิทยาลัยเงี้ยเราก็ไปซื้อตามสยามเงี้ยมันกู้มาสัก 2,000 3,000 บาทนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของรองเท้าหนังเยอะมากเท่าไหร่ก็ไปซื้อมามันก็เป็นหนังเทียมเนาะคือใส่ไปสักพักเนี่ยเวลาที่เราไปเดินเตะฟุตบาทเตะนู่นเตะนี่เนี่ยหนังก็ถลอกไปมันก็เลยแบบเป็นปมของเรามาตั้งแต่เด็กเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามีโอกาสก็อยากจะทำรองเท้าหนังในราคาที่มันย่อมเยาวแล้วก็เป็นรองเท้าหนังที่คุณภาพดีนะครับก็เลยได้ไปเจอกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของโรงงานทำให้กับแบรนด์ดังๆหลายๆแบรนด์เลยแล้วก็เป็นคอมฟอร์ตชูสด้วยนะฮะคือเป็นรองเท้าที่สามารถใส่แล้วมันซัพพอร์ตเท้าแล้วมันก็เป็นรองเท้าที่ใส่แล้วสบายนะครับก็เลยได้เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมา Craftsman Project เนี่ยนะครับเป็นโมเดล1โมเดลแรกที่ผมทำขึ้นมาก็เป็นโลเฟอร์แบบนี้แหละเพราะผมคิดว่าทรงนี้มันเป็นทรงที่ใส่สบายแล้วก็ใส่ได้เข้ากับทุกชุดมากๆเลยเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูแล้วกันว่าผมมีโอกาสได้ไป Mix and Match กับชุดแบบไหนกันมาบ้างนะครับโดยตอนที่ผมทำออกมาเนี่ยก็เป็นชื่อรุ่นว่าโมเดล1นะครับก็จะมีอยู่3สีด้วยกันแต่ว่าวันนี้เอาไม่ดู2สีเพราะว่าสีหนึ่งตอนนี้โซลด์เอาท์ไปแล้วนะครับแต่ว่ากำลังทำผลิตออกมาใหม่อยู่นะฮะก็จะมีสีดำแบบนี้นะก็เป็นสีดำเรียบๆเลยที่ผมว่าหนุ่มๆทุกคนก็น่าจะมีติดตู้ไว้สักคู่หนึ่งเหมือนกันแล้วก็เป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับแล้วสีสุดท้ายก็จะเป็นหนังกลับเป็นน้ำตาลหนังกลับนั่นเองสีเนี่ยก็มีความพิเศษเหมือนกันเพราะว่าเราใช้เป็นแฮนด์คราฟต์คือสีแต่ละคู่มันจะแบบไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะมีการแบบขัดสีเองอะไรแบบนี้ด้วยเป็นการใช้มือด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมั่นใจเลยว่ามีคุณภาพอย่างแน่นอนนะครับคือเดี๋ยวผมจะมาไล่ดีเทลให้ดูแล้วกันว่าคู่นี้กว่าที่จะผลิตออกมาได้เนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนการคิดแล้วการทำอะไรกันบ้างมาเริ่มต้นเลยคือผมต้องการทำรองเท้าที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่มันประมาณสัก 2,000 กว่าบาทก็เลยตั้งราคาไว้ 2,499 บาทนะครับแต่แน่นอนแหละมันต้องมีความสบายผมก็เลยเลือกเป็นหนังวัวนะฮะเป็นหนังลูกวัวด้านนอกแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะเป็นหนังลูกแกะทำให้เวลาที่เราใส่ปุ๊บเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันจะนิ่มนะฮะมันมีตัวซัพพอร์ตเท้าด้วยข้างในแน่นอนแหละว่ารองเท้าหนังเนี่ยเวลาที่เราจะ break in เนี่ยก็ต้องใช้เวลาสักประมาณสักวีคนึงแต่พอมัน break in ได้แล้วเนี่ยผมมั่นใจเลยว่ามันใส่สบายมากอย่างแน่นอนนะครับมาดูรอบๆกันดีกว่านะฮะด้านข้างตรงนี้ผมทำหน้าเท้าให้มันกว้างหน่อยเพราะว่าคนเอเชียหน้าเท้าเราค่อนข้างจะกว้างนะครับก็เลยจะมีปัญหาที่เราไปซื้อแบรนด์ของฝั่งยุโรปเนาะที่เราไปซื้อปุ๊บก็ต้องไปซื้อหน้าเท้าที่มันเป็น EE หรือว่าเป็นหน้าเท้าที่มันกว้างหน่อยผมก็เลยทำให้เลยเป็นมาตรฐานไปเลยนะครับว่าหน้าเท้ามันค่อนข้างกว้างเลยนะฮะแล้วก็จะมีด้านในเป็นสีแดงถามว่าทำไมต้องเป็นสีแดงก็อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวละกันคือเรารู้สึกว่าพอมันเป็นสีแดงแล้วมันตัดกับสีหนังด้านนอกได้ค่อนข้างดีมากเหมือนกันแล้วก็ทำให้มันดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับอีกหนึ่งจุดเราใช้พื้นตรงนี้นะฮะเป็นพื้น natural rubber ทำให้เวลาที่เราเดินลงไปเนี่ยมันจะซัพพอร์ตเท้าได้ดีกว่าคือต้องยอมรับแหละว่าบางแบรนด์เนี่ยเขาก็ใช้เป็นไม้หรือว่าใช้เป็นยามันก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราเลือกใช้เป็นร็อบเบอร์แบบนี้เพราะเป็นการซัพพอร์ตเวลาเดินด้วยนะฮะบางทีเราเดินนานๆทั้งวันก็อาจจะแบบเมื่อยเนาะแต่รองเท้าแบบนั้นนะคือจะเป็นรองเท้าที่ราคาสูงมากที่ใช้เป็นพื้นไม้นะครับผมก็ใช้วัสดุที่มันซัพพอร์ตเท้าแต่ราคาเนี่ยย่อมเยาลงมาหน่อยก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วพอพลิกมาดูด้านล่างนะครับตรงนี้เราจะเป็น hand stitching ก็คือว่าเราเย็บเข้าไปกับตัวรองเท้าเลยทำให้เวลาใส่แล้วมันจะมีความคงทนมากยิ่งขึ้นเรื่องของไซส์นะครับก็มีตั้งแต่ไซส์7 US นะครับจนถึง11 US เลยก็ผมขึ้นไซส์ชาร์ตเอาไว้ให้จะได้ลองเปรียบเทียบดูว่าเราใส่ไซส์ไหนถ้าเกิดเป็นยูโรเป็นเซนหรือว่าเป็นUS ครับและนี่เลยฮะคือ Craftsman Projects นะฮะแบรนด์รองเท้าของผมเองไงก็ถ้าเกิดชอบนะฝากอุดหนุนกันด้วยแล้วกันนะครับราคา 2,499 บาทสามารถสั่งได้ทางออนไลน์ได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสั่งไปแล้วเนี่ยเราใส่ไม่ได้สามารถส่งมาเปลี่ยนคืนได้หรือถ้าเกิดใครที่อยู่แถวท่องหลอก็ไปลองกันได้ที่ Herringbone นะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ใน Instagram ของทางร้านนะครับ